โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่ Free Gaming ครับผมวันนี้อยู่เกมไม่ได้เสิร์ชออนไลน์นะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามนะจริงๆก็มันก็มีคนถามเข้ามาค่อนข้างนานแล้วแหละครับเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนชุดนะครับถ้าติดตามผมมาตั้งแต่แรกน่าจะทราบดีว่าผมตอนแรกผมเล่นเป็นสายลดดาเมจนะครับลดค่าความเสียหายหรือ DR นั่นแหละแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเล่นเป็นหลบเนื่องจากว่าเกียร์มันค่อนข้างสูงแล้วนะครับจริงๆผมกะจะมาเปลี่ยนมาตั้งแต่690จนตอนนี้มัน620กว่าไอ้720กว่าแล้วนะครับมันก็เลยเปลี่ยนซะเลยละกันบวกกับตัวหลักๆผมเล่นเป็นนินจาด้วยนะครับซึ่งตัวนินจาเนี่ยมันจะมีพาสซีฟที่เป็นบวกหลบก็เล่นหลบค่อนข้างที่จะคุ้มอยู่วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ละกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนจากสาย DR มาเป็น Evasion มาแล้วดูของปัจจุบันที่ผมใช้อยู่ก่อนละกันนะครับตอนนี้เป็นของปัจจุบันที่ผมใช้อยู่นะโดยผมจะมีอาวุธรองนะครับมีให้เปลี่ยนทั้งหมด 3-4 อันนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นเล่นของเรื่อง PvP จริงผมจะใส่เป็นรองหลบซะส่วนใหญ่ถามว่าเล่นรองหลบเราจะตีคนตายไหมคาดอื่นอ่ะผมไม่มั่นใจแต่นะถ้าเป็นผมเองนะครับถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยผมจะใส่ประมาณนี้ AP มันจะลงไปเหลือแค่274 276นะครับแต่ว่าถามว่าตีตายไหมก็พอได้อยู่ครับอาจจะต้องนวดนานหน่อยแต่ก็ได้ยืนชนในไฟเยอะขึ้นนะมีโอกาสถามว่าแล้วระหว่างเล่น DR กับหลบอันไหนดีกว่ากันผมว่ามันจะมีตำแหน่งที่เล่นค่อนข้างที่จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับเล่นหลบเนี่ยเราสามารถไปเล่นนัวไฟได้หรืออย่างน้อยๆคือมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถตีหลบแบบหลบ 1,200-1,300 ได้ไม่ใช่ทุกคนครับมันจะมีแค่กลุ่มคนแค่บางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถตีตรงนี้โดนแบบเต็ม 100% นะครับก็คือง่ายๆว่าเรามีโอกาสรอดได้มากกว่าถ้าในกรณีที่แบบว่าสู้กันแบบ1-1ตัวนินจาเนี่ยมันจะมีสกิล1ชื่อสกิลควันนะครับตัวเนี้ยตัวม่านควันตัวหมอกควันนะครับมันจะบวกค่าหลบหลีกนะครับเพิ่มขึ้นอีก 9% ซึ่งตัวนินจาเองอ่ะโดยเบสแล้วนะครับมันจะมีอยู่ที่15อยู่แล้วพอใส่ตัวนี้เข้าไปอีกมันก็จะกลายเป็นบวกเป็นเท่าไหร่24ครับไอ้ตาเรื่องของตัวแอดออนที่บวกลบอีก 4% แอดออนบวก 4% แล้วก็มีบวกไอ้นี่อีก 4% นะครับบวกลดแม่นอีก 4% ซึ่งมันทำให้นินจาเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่สามารถเล่นหลบแล้วยืนได้นานมากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ทุกคนที่เราจะหลบได้แบบนี้มันจะมีอยู่บางคนนะครับที่ผมโดนคนในสนามแดงหรือในวอลหรือข้างทางหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือบางคนเขาก็จะใส่แม่นมานะครับใส่แม่นมามันก็จะตีเราเข้าเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าความรู้สึกของผมที่เปลี่ยนจาก DR มาก่อนหน้านี้ผมเล่น DR ไม่ใช่ว่า DR ไม่ดีนะครับ DR เนี่ยดีครับเพราะว่าคุณจะใส่ดาเมจได้เต็มๆคุณจะใส่แม่นได้เต็มๆคือโดนตีคนโดนตีรู้สึกว่าโอ้โหแรงจังวะแรงจังวะตลอดนะครับสาย DR ดีนะครับแล้วก็สาย DR ข้อดีของมันอีกอันนึงที่ผมรู้สึกเลยนะครับอันนี้ชัดเจนมากๆนั่นก็คือสาย DR เล่นเวลาไปฟาร์มมอนเล่นง่ายมากคือไม่ต้องมานั่งคำนึงเลยว่าเอ้ยมอนมันจะตีเราโดนไหมนะคือมันตีโดนแหละแต่ว่ามันจะโดนน้อยมากๆนะครับสำหรับการมอนเตอร์นะ DR คือผมบอกเลยว่ามันโดนตีน้อยมากนะครับแล้วก็เวลาใช้เกียร์เนี่ยถ้าอย่างสมมติไกฟินต้องการ380เนี่ยถ้าเล่น DR คุณจะสามารถมาได้ตั้งแต่ประมาณ365 370อะไรประมาณเนี้ยครับแต่ถ้าเล่นหลบเนี่ยก็คือต้องมา380เลยนะครับเพราะว่าลิลบคือโดนตีแรงอยู่แล้วเนาะอันนี้น่าจะทราบดีแล้วและโดนตีแรงแล้วแล้วก็มอนเตอร์เนี่ยแม่นมากๆอยู่แล้วมอนเตอร์เนี่ยโคตรแม่นเลยนะครับตีแบบน่าจะโดนเกือบทุกดอกอาจจะโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่ว่าก็คือถ้าโดนดีก็เจ็บสายที่ R ก็จะฟาร์มง่ายขึ้นนะครับสำหรับนินจาเนาะสำหรับนินจานะอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงของผมนะส่วนคนอื่นจะได้รับประสบการณ์อย่างไรมาอันนี้ผมไม่ทราบอันนี้ก็มาแชร์ให้ฟังกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกียร์กันก่อนนะครับเกียร์ก่อนหน้านี้ที่ผมใช้กับเกียร์ปัจจุบันโอเคและนี่คือเกียร์ก่อนหน้านี้นะครับนี่คือเกียร์หน้าต่างเกียร์ของกามอสผมอันนี้คือหลบปัจจุบันผมนะครับหลบปัจจุบันที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้เลยนะครับคือไม่ได้มีอย่างอื่นอย่างใดเปลี่ยนเลยตัวอาร์ติแฟกต์เนี่ยผมจะใช้เป็นเบอร์นะครับเป็นเซตเบอร์นะครับแล้วก็ตัวอาร์ติแฟกต์ตัวเม็ดอาร์ติแฟกต์เองเนี่ยจะเป็นหลบทั้งหมดไลท์สโตนเซตผมจะเป็นเบอร์นะแล้วก็ตัวลองหลบผมเนี่ยจะอยู่ที่คาพาที่19แล้วก็ถ้าเป็น PVE ผมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวดีแฟกต์เนี่ยเรายังไม่ได้เปลี่ยนเขาก็อาจจะไปเปลี่ยนเป็นตีมอนตามเผ่าอันนี้แล้วแต่เลยก็จะเซตอัพก็จะประมาณนี้อยู่แล้วส่วนอันเก่าของผมนะครับถ้าเป็น PVE อันเก่านี่อันนี้คืออันเก่าของผมก็จะเป็นอูรุกอนครับแล้วก็เป็นเบ็กนะค่าดีอาร์เนี่ยจะสูงมากๆนะครับจะอยู่ที่ประมาณแบบ
DR 400อ่ะนะตอนนั้นนะครับคือ DR 400ก็คือโดนตีไม่เจ็บมากถ้าเทียบกันกับตัวของ PVE เนี่ยจะต่างกันนิดหน่อยแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าข้อดีของสาย DR คือคุณสามารถใส่ Nover ได้ Nover ก็จะใส่ที่14เนาะที่ผมใส่รอบนู้นก็ AP เนี่ยจะขึ้นไปถึง323เลยครับ323 325แล้วก็ตัว DP เนี่ย401เกียร์เนี่ยที่ถ้าเกิดว่ายัดจนถึง19เนี่ยเกียร์ผมจะ728ตอนนั้นไม่ได้ยัดผมยัดอยู่แค่14ก็จะเป็น726อีกอย่างนึงก็คือสาย DR สามารถใส่ลองแม่นได้ครับลองแม่นเนี่ยก็คือเราจะสามารถทำแม่นได้สูงนะครับลองแม่นที่คาพาส15นะครับคาพาส15เนี่ยจะได้แม่นที่108อันนี้คือแม่นผมแม่นหลักผมคือ 1,000 กับอีก7นะครับอันนี้เรายังไม่ได้ใส่เจมเนาะถ้าใส่เจมเซตก็จะเป็นแม่นผมจะเป็น 1,000 กับอีก13นะครับคือตีใครก็โดนแหละอาจจะ 1,300 อาจจะโดนน้อยแต่ก็โดนนะครับแต่ข้อเสียก็คืออย่างที่เราทราบกันนั่นแหละครับคือถ้าเกิดว่ามันใส่เป็นลองแม่นอ่ะแล้วถ้ายังไม่มีประดับแม่นอ่ะผมยกตัวอย่างถ้าผมเปลี่ยนเป็นประดับแม่นเป็นสักชิ้นนึงอ่ะเปลี่ยนเอานี้ออกเปลี่ยนเอานี้แล้วใส่เป็นทูโร่เนี่ยใส่แค่ทูโร่ IV ก็ได้ทูโร่ IV ธรรมดาเลยแม่นผมจะเป็น 1,000 กับอีก31นะอันนี้คือเซตที่เคยใส่ DP จะสูงมากนะจะอยู่ที่427อันนี้ก็ตีผมอันนี้เป็นคือเซตที่ไปวอลประจำเมื่อก่อนตอนเล่น DR ถามว่าเซตนี้มันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงที่นี้ในขณะที่ผมแม่น 1,031 นะครับเจอกับหลบที่1,255เนี่ยผมจะตีเขาโดนแค่ยังไม่ถึง 60% นะครับจะตีไม่ถึง 60% แต่ถามว่าตีได้ไหมฆ่าได้ไหมฆ่าได้ด้วยความแรงด้วยอะไรนะครับมันทำให้เราสามารถฆ่าเขาได้ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะสามารถหลบได้แค่ 41% แต่ถามว่า 41% เนี่ยพอไหม 41% พอครับผมเพราะว่าเราจะมีเจมที่เป็นหลบพิเศษนั่นคือจะบวกไปอีก 20% แล้วมันเอาไปบวกกันไม่ได้หรอกก็คือจะมีโอกาสเพิ่มอีก 20% นั่นเองครับก็จะเป็นหลบธรรมดาสัก 40% เนี่ยก็มีโอกาสที่จะลุกไปสวนได้บ้างหนีได้บ้างนะครับก็จะสู้ถ้าเจอ2สายเนี่ยถ้าเจอกันสู้กันจะเหนื่อยนะครับแต่ข้อเสียที่เห็นเลยสำหรับตัวของนินจาตัวของนินจาถ้าเป็นนินจาหลบสู้กันนะครับมันจะตีกันนานมากนะอันนี้ที่ผมเห็นเป็นข้อเสียแบบสุดๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นนินจาหลบเนี่ยถ้าเกิดมาสู้กันเองนะครับมันจะตีกันนานมากด้วยความที่ว่าฮิตเรทมันจะเหลือแค่14นะครับหลบมันจะหลบได้แบบหลบได้เยอะมากๆนะครับอันนี้ผมไม่รวมนับไม่รวมเจมอะไรนะก็คือจะเซตเป็นประมาณนี้ก็คือมันจะตีนานมากจากที่เคยลองเล่นนะครับถามว่าฆ่ากันได้ไหมฆ่ากันได้แต่ใช้เวลานานมากนะครับผมเลยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเจอหลบด้วยกันเองเนี่ยผมก็จะเดินหนีจะไม่ค่อยแบบมานั่งตีกันหรอกประมาณนี้นะครับแต่ถ้าถามผมว่าเฮ้ยเล่นหลบเนี่ยมันโอเคไหมถ้าเกิดคุณเป็นตัวละครที่มีพาสซีฟบวกหลบมีสกิลที่มันบวกหลบสูงๆนะครับผมแนะนำว่าเล่นหลบก็โอเคนะครับในหน้าต่างของในพาร์ทของการ PVE ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับเล่นได้ไม่ได้ต่างจาก DR มากนักยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดเกียร์คุณต่ำกว่า690เนี่ยผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งเปลี่ยนมาเล่นหลบเพราะว่ามันจะหลบใครไม่ค่อยได้แล้วก็มันจะโดนมอนเตอร์ตีหนักด้วยนะแนะนำถ้าเกิดถ้าเป็น DR อยู่แล้วนะครับเกียร์ยังไม่ถึง690เนี่ยก็เล่น DR ต่อไปก่อนก็ได้เล่นให้ถึง690แล้วค่อยมาพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนครับเพราะอย่าลืมว่าการเปลี่ยนเนี่ยผมเองเปลี่ยนจากคาพาส20นะครับเปลี่ยนถุงมือเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็ถอดจากนูเวอร์มาเนี่ยผมโดนไปทั้งหมดรวมๆแล้วเงินที่เสียไปประมาณ 10,000 เอ็มนะครับ 10,000 เอ็มก็หนักอยู่แต่ว่าก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับอันนี้คือข้อเสียที่เราเห็นเวลาจะเปลี่ยนจาก DR มาเนาะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนจาก DR ในช่วงแรกถามว่ามันจะเสียเงินเท่านี้ไหมก็คงเสียไม่เท่านี้หรอกการไปฟาร์มของคุณก็จะยากขึ้นนะครับการเล่น PVP อะไรพวกนี้ก็จะยากมากขึ้นเล่น DR ไปก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบผมแนะนำสัก690จะต่ำกว่านี้เลยโอเคสรุปง่ายๆครับก็คือถ้าเกิดคุณตัวละครคุณมีพาสซีฟที่เป็นหลบที่เป็นบวกหลบนะพาสซีฟก็เรามาดูตรงนี้ได้พาสซีฟอะไรก็ตามแต่ที่มันมีบวกหลบมีสกิลที่บวกหลบเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับอย่างผมเห็นแล้วก็จะมีฮัสซินมีนินจาและที่มีเป็นพาสซีฟที่บวกหลบ 9% อ่ะพวกเนี้ยคุณเล่นได้เลยหลบคิวแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณเป็นตัวละครที่เล่นเป็นแบบพาสซีฟเป็น DR หรือที่ไม่มีบวกหลบเนี่ยถามเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับก็เล่นได้ไม่แปลกที่เห็นเซอร์เป็นเอก็มีที่เขาลองกันก็คือเอาวอลเลอร์นะครับซึ่งเป็นตัวละครที่เป็นสาย DR เอาไปใส่หลบก็เล่นไ
มูซาในไทยก็มีเยอะนะครับในไทยก็มีเยอะตักท่าก็มีเยอะที่เล่นหลบโนยจิอะไรพวกเนี้ยเล่นได้หมดเลยนะครับมันอยู่ที่เราเกมนี้มันให้อิสระกับเรามาค่อนข้างจะเยอะอยู่ครับอยากจะบิ้วแบบไหนจะสร้างตัวละครให้เป็นแบบไหนจัดไปตามที่คุณอยากจะทำอยากจะเป็นไม่ต้องสนใจว่าเอ้ยมันจะถูกหรือเปล่าวะมันจะผิดหรือเปล่าวะเล่นไปเถอะถ้าถามมุมมองผมเปลี่ยนมาผมรู้สึกว่ารู้สึกดีกับมันมากนะครับรู้สึกว่าเออเปลี่ยนมาก็ดีว่ะเล่นได้ดีขึ้นแค่อาจจะเปลี่ยนแนวทางนิดนึงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจอยากจะย้ายชุดอยากจะย้ายสายสรุปให้ฟังสั้นๆแล้วกันหลังคลิปนะก็คือถ้าเกียร์คุณยังไม่ถึง600-690ถ้าจะเป็น DR จะย้ายมาหลบผมแนะนำให้เก็บให้ถึง690ก่อนแล้วก็ย้ายนะครับแต่ถ้าเกิดเกียร์คุณเกินแล้วคุณจะย้ายไม่ย้ายนี่แล้วแต่คุณเลยตามสบายนะครับโอเคไปแล้วดีกว่านะครับพูดมาเยอะนะก็ตอนนี้นะครับแบล็คเซอร์ต้องรอแพทเนื่องจากมันจะมีตัวของอูซาอเวคนิ่งนะครับเมกุอเวคนิ่งนะแล้วก็จะมีแผนที่รุ่งอรุณที่จะแผนว่าจะเข้าในช่วงเดือนหน้านี้นะครับเดือนมิถุนายนนี้ตัวบูซาเนี่ยน่าจะมาอาทิตย์สิ้นเดือนนะก็น่าจะอีก2อาทิตย์เป็นต้นไปอันนี้ก็ต้องรอดูแพทนะครับเนื่องจากช่วงนี้แพทเกมมันไม่ค่อยมีอะไรให้ผมทำสักเท่าไหร่ครับผมก็ไปติดเล่นเกมอื่นด้วยติดทำอื่นด้วยธุระปะปังนี่ยายก็เพิ่งเสียนะครับขอบคุณมากที่ยังถามไทยนะครับขอบคุณสำหรับการที่แบบว่าเข้ามาพูดคุยนะแบบปลอบใจผมนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ยังแคร์กันอยู่ครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะใครที่มีคำถามข้องใจอะไรก็สามารถพิมพ์ถามไว้ได้ใต้คลิปนะครับหรือจะไปพิมพ์คุยกันในไลฟ์สตรีมนะตอนนี้สตรีมผมอาจจะปรับเวลานะอาจจะให้เป็นเวลาเดียวกันหมดเลยนะก็คือช่วงบ่ายโมงต้นไปนะครับบ่ายโมงลงมาเลยนะครับทุกวันนะวันพุธด้วยเสาร์ที่หยุดเหมือนเดิมนะแล้วก็วันเสาร์มีคลิปลงที่ช่อง YouTube ใครอยากดูคลิปไหนอยากให้ผมทำอะไรให้ในเรื่องของการฟาร์ม1ชั่วโมงก็สามารถพิมพ์บอกได้นะแต่ว่าฟาร์ม1ชั่วโมงเนี่ยผมขอเอาแบบไม่เกิน300-290ได้ไหม AP คือมาขอให้ผมไปฟาร์มป่าแอดให้อะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันเข้าถึงคอนเทนต์มันเข้าถึงผู้เล่นไม่ได้ทุกคนนะครับก็พยายามจะหาคอนเทนต์ที่มันเข้าถึงกับผู้เล่นทุกคนนะฮะโอเคไปจริงๆนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะใครไม่กด Subscribe ฝากด้วยนะครับฝากกด Subscribe ด้วยจะเป็นกำลังใจเป็นอย่างยิ่งในการทำคลิปใหม่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละสวัสดีครับ